ค่ะพาไปดูในเรื่องของการจุดเช็คอินแหล่งใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะที่ตลาดชายแดนใต้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยแห่เดินเที่ยวตลาดในช่วงของเวลากลางคืนค่ะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยแล้วก็ช้อปปิ้งเสื้อผ้ามากมายเลยทีเดียวสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะที่เห็นนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่หรือตลาดเดินเล่นยะลาค่ะถนนสายทางออกจากตัวเมืองยะลาไปยังเส้นทางสาย418มีพี่น้องประชาชนค่ะทั้งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดยะลาเองรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันจำนวนมากค่ะทำให้บรรยากาศในช่วงกลางคืนอย่างที่เห็นนี้ค่ะก็คึกคักกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นบรรยากาศของการสร้างสีสันหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ค่ะสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้ก็มีมากกว่า200ร้านค้าที่มาวางจำหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารรสชาติอร่อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละค่ะทั้งนราปัตตานีที่มาเช่าล็อกขายอาหารที่นี่ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกรับประทานมีทั้งข้าวหมกสปาเกตตี้ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวค่ะขนมไอติมแล้วก็น้ำชากาแฟเครื่องดื่มมากมายค่ะในส่วนของราคานี่ค่ะต้องบอกเลยว่ายังคงขายในราคาเดิมไม่ปรับตัวขึ้นแต่อย่างใดค่ะซึ่งประชาชนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ก็มาจากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันทุกคนค่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าราคาดีมากแล้วก็รสชาติอาหารค่ะอร่อยไม่แพงด้วยค่ะขณะที่ทางด้านแม่ค้าผัดไทยเรือนนพรัตน์ก็บอกนะคะว่ามาที่นี่ขายตั้งแต่วันแรกค่ะขายดิบขายดีเปิดตลาดแบบนี้ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะก็ยังมีร้านของหมัดไอติมสาย15มาวางขายด้วยค่ะโดยเจ้าของร้านค่ะบอกนะคะว่ามาเช่าล็อกขายในราคา 3,000 บาทต่อเดือนถือว่าไม่แพงนะคะขายดีด้วยขายได้มากกว่าร้านเก่าอีกยอดขายที่นี่เพิ่มขึ้นค่ะ2เท่าตัวแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีมากทั้งนี้ก็มีการเชิญชวนค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเที่ยวตลาดแห่งนี้มากๆนะคะเพื่อที่จะได้มาสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านไปดูในส่วนของล็อกขายเสื้อผ้ากันบ้างค่ะซึ่งร้านค้าก็มีการนำเสื้อผ้าลดราคามาขายนะคะขายดีไม่แพ้กันค่ะมีประชาชนมาเดินเล่นแล้วก็แวะเลือกซื้อสินค้าคึกคักนอกจากนี้ก็ยังมีโซนของเล่นให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำน้องๆลูกหลานเนี่ยมาเล่นเครื่องเล่นกันได้อีกด้วยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายให้พี่น้องประชาชนค่ะ